38แก่วะ38วะพี่แก่วะ38 33อะไรวะเพชรไปเฮ้ยโหเล่นเกมมาสองสองไกลก่อนรุ่นนี้ไม่ถามคุณต้องออกแรงเซฟเลยครับไม่ยิงดีนะไม่โอ้แล้วเกิดยิงรุ่นนี้ก็ยังไม่สมต่อแล้วโอ้เริ่มเกมมาเนี่ยไม่กี่วินาทีก็เป็นทางด้านคุณเล่นบอยครับได้ดูก่อนเลยครับสองจังหวะทันท้อนครับตัวใหม่ครับตัวใหม่ฮะโอ้โหเจ็บว่ะเช็คมีเช็คสำหรับเกมในคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างตัวเล่นบอลกับทางด้านแบ็กอีเกิลครับแม่ดีแบ็กอีเกิลก็ต้องบอกว่าผิดหูผิดตาเลยครับเสื้อเราเปลี่ยนชุดใหม่ครับเจอคนเล่นบอลวันนี้ถือว่าคู่นี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงครับวันนี้มีบิ๊กแมตช์สองสามคู่เลยครับเกือบจะทุกคู่เลยวันนี้แม่เป็นทีมหัวตารางนี่เจอกันครับไม่ออกมาทางขวาโอ้โหปุ้ยดูนี้จะมีขาวงล้อของสามคนก็ไปได้ครับแชมป์คู่กับมาเตะสามบอลกันแล้วบอลสองจังหวะสองดูว่าจะเป็นแบ็คเกิลตัดได้เบลฝากเอาไปทางซ้ายแล้วมีพื้นที่ครับต้องเออแชมป์แลบมาทางขวายังเป็นทางครับโอ้แล้วไปทางแค่ลูกนี้ก็โอ้บังได้สวยแล้วบอลครับเมลการใส่ครับแล้วทีมบอลยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ในกรอบเขตโทษมีแชมป์อยู่คนหนึ่งครับคนที่ปล่อยโง่ไม่ได้ครับทีมบอลคว้าหรือเปล่าต้องให้ใส่แล้วพัดเลยโง่ไม่ถึงครับบอกแล้วการตีต่อมาตอนนี้ต้องขอตัวของเพลงการบอลยาวไม่ไกลเหลือเกินครับไม่ออกมาทางขวาปุ้ยมาสุดเส้นแล้วลูกนี้โอ้โหเตะบอลมาไม่หักครับจะต้องหักบอลกลับมาตรงกลางหรือต่อหลังให้ก่อนครับจริงอ่ะรู้ว่าลูกนี้คนคนใช้ว่าตัวคนเนี่ยเราเตะตั้งเตะตอนนี้ไปเกินเตะให้มาโอ้โหตรงกลางเกือบเนี่ยไม่ถึงแล้วก็ตอนนี้ยังแก้ได้ไอ้เกิ้ลยังได้ลุ้นครับไม่สมควรโดนต่อยป้ายมันตัดมันเหนียวอ่ะมันจังหวะสองยังเป็นของตัวเล่นบอยครับบอลชิปขึ้นมาก็ไม่แซงเลยแค่เริ่มกันมาแซงยังไม่ถึงบทบาทกับเกมต่อยเล่นบอยเลยครับไปจับไปจับแม่งสนุกแม่งกันเปิดลุ้นมาทางซ้ายสวยจังหวะนี้เบลดูดบอลลงแล้วย้อนกลับมาต้องแข่งเราจริงลูกนี้โอ้โหนี่เหลือต้องปัดได้ไปเลยนะโดนบังอยู่ด้วยจังหวะนี้แต่ว่ายังไม่ถึงหน้าครับสาดแม่ไปกัดเลยสั้นมาไฟลูกนี้แข่งเราหวัดตรงกลางจริงโอ้โหยังดึงปัดออกไปได้สวยจังหวะนี้ถ้าแกได้จริงๆเอาสองตัวก็วินไปรอเลยก็ทางด้านขวาปุ้ยหมกทิ้งออกมาแถวสองไม่มีใครครับก็บอกว่าทั้งสองทีมไทยก็วันนี้ก็ใช้ผู้ขับตัวใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้อาจจะได้เห็นฟอร์มนะครับผู้ขับตัวทั้งสองทีมได้ดูนะครับเออลึกมาก็ใหม่ยังไม่ผ่านนะติดทิ้งแล้วบอลกระดอนออกหลักไปต่อแล้วที่ตัดสินชี้ไปเป็นลูกเตะมุมมานักษาบอลที่ดีที่สุดแล้ว
ได้เป็นคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาจังหวะนี้ครับเจอพี่บอยอยู่พี่บอยเป็นแซงครับโยกมาตรงกลางไม่ได้ครับโผล่ทิ้งออกมาแล้วบอลปล่อยออกให้เลยครับให้มาเสร็จผิวหลบสวยแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกลางครับแข่งได้แล้วครับทีมบอลอย่าเอาลึกขึ้นมาระหว่างนี้ปุ้ยโผล่มาแซมยังเก็บได้แล้วก็เนี่ยพุ่งจะได้บอลเองครับแซมครับให้มาทางซ้ายสุดเศษยังเก็บได้ทางซ้ายวอลเลย์บอลจะล็อกติดขาดยูจะไปทิ้งออกข้างไปได้แล้วเศษสุดเส้นโอ้แล้วต้องมาทำออกหลังไปเองครับเศษระหว่างนี้ยังไงประชาสัมพันธ์นิดนึงครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครสำหรับทีมที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมลีกกับเราในวันอาทิตย์ครับสะดวกเล่นวันอาทิตย์ครับยังไงประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยครับเปิดรับสมัครเพิ่มเติมครับในวันอาทิตย์ครับต้องการแค่ไม่กี่ทีมครับสำหรับทีมที่สะดวกเล่นในวันอาทิตย์เท่านั้นครับยังไงมาสมัครได้ที่สนามเลยหรือแจ้งที่สนามครับต้องการสมัครเนี่ยไปติดต่อได้ที่สนามเลยหรือไม่ก็ไปทางเฟซบุ๊กครับอีกช่องทางหนึ่งครับติดต่อเราได้ครับเฟซบุ๊กอีกช่องนี้ครับในเฟซบุ๊กเซิร์ชเข้าไปได้ครับเพื่อเดียวการตอบหลายๆที่ครับที่เท่าไหร่เราทำการถ่ายทำวิดีโอไว้ครับพออย่างไรเข้าไปติดตามผลงานตัวเองได้ทางเฟซบุ๊กครับเรานำคลิปทุกคลิปลงยูทูบครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปติดตามผลงานของตัวเองกันได้แล้วทุกแบบที่ต้องการแข่งขันก็รอถ่ายทำวิดีโอไว้ครับไปติดตามผลงานของตัวเองได้ทางยูทูบครับย้ำอีกครั้งครับเซเว่นท็อปดิวิชั่นลีกครับใน Facebook เฟซเข้าไปได้ครับคลิกเข้าไปกับเรามีอะไรเข้าไปแลกเปลี่ยนกับเราได้ครับย้ำอีกครั้งก็ต้องการเพียงไม่กี่ทีมครับสำหรับวาทิตครับทีมที่สะดวกเล่นในวาทิตครับต้องการจะเล่นร่วมดิวิชั่นนี้กับเราเนี่ยยังไงสมัครได้ด้วยตัวเองครับหรือโทรมาที่สนามก็ได้ครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับประกาศมาโฟกัสเกมในคู่ระหว่างเดนบอยกับแล้วอีเต้กันต่อผู้รับสมัครนี้ต้องแก้งได้แล้วผู้โดนลุมสองกรรมการให้ไปจังหวะนี้ต้องครับนี่เป็นเรื่องที่เขาเข้าว่าไวจริงครับจุดเด่นที่อยู่ที่ความเร็วในจังหวะนี้เรียกท้ายกับทีมได้ด้วยครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับทางด้านขวาครับกำแพงใช้2คนครับคือพี่บอลที่เป็นบอยครับเปิดดึงมาแล้วโอ้โหตักโป่งลูกนี้เกิดจะดีครับแต่ว่าบอลมันยังไม่มีครับพุ่งเลยออกมาซ้ายเลยเตะคือจะเปิดเปลี่ยนแทนไม่ถึงแล้วตักยังโมงสกัดได้แต่ว่าลูกนี้ได้แค่ลูกครึ่งครับสำหรับคนเล่นบอยลูกมาเจ็บลูกนี้พีคหลบสวยครับให้เอาไว้ทางขวาแซมสายตาเข้ามาเจ็บตุ่นขึ้นมาสุดเส้นหักกลับมาลูกไส้ไข่แล้วเนี่ยสาวสองมีช้างอยู่ครับสายไม่ถึงเพื่อนครับโอ้แล้วลูกก็ต้องจังหวะนี้สปีดติดเครื่องมาโอ้แล้วปั๊มที่บอลสวยครับปุ้ยโอ้โหยิงเลยจังหวะนี้อย่าได้ลุกขึ้นครับแล้วพุ่งเอาแล้วแค่สว่างนี่เกินไปครับต่อแล้วต้องคือว่าจะกระโดดข้าวหัวลูกนี้บอลก็ยังใช้ความหนาบังง่ายครับแล้วเตะทิ้งออกมายังเป็นบอลของไอ้เจ้าครับตีย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอยล็อกออกไปทางซ้ายแล้วโอ้โหทีค่อนข้างแคบแล้วให้มาเบลจังหวะนี้โอ้โดนลุงอยู่สองสามคนไปไม่ได้ครับให้มาเตะแต่เราจะจ่ายดูว่าลูกนี้โดนประกบติดเลยครับเตะเจอเตะฟ้าสุดเส้นแล้วจิ้มออกห้างไปได้เดี๋ยวได้ไปลุกขึ้นนะขวาคนเล่นบอยยัดมาแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการชี้ไปที่มุมโผงเราไปเตะมุมทางด้านขวาแถมเราเจอรัตนาที่เปิดเข้ามาลูกนี้เปิดเสาแรกมาไม่ผ่านแถวสองยังเป็นคนเล่นบอยให้ออกไปทางขวาสุด
ครับกีดยัดผู้คมของบอลลงเสาครับเราจะสวนกลับมาปล่อยดูว่าพิ้วหลบไป4คนจังหวะนี้หลบคนที่5ครับแล้วลูกนี้โดนเข้าด้านหลังมาแย่งพี่บอลกับแกโอ้โหยังเข้าแม่นครับผู้ทั้งคมกับบอลแล้วมาคู่นี้จะไปกับบอลได้ดีจริงครับเล่นตั้งกับเซเลบอลออกเปลี่ยนแกนมาแล้วโอ้โหดูครับจังหวะนี้ต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนแล้วไฟสวยอีกครับแซมเสียบอลให้กับไมเคิลครับต้องแล้วเสียฟาวบอลนี่เป็นตัดฟาวไว้ก่อนเลยด้วยการสนามมาจะได้ลุ้นกับลูกฟรีคิกบ้างครับสำหรับไมเคิลโอ้โหครับเนี่ยเป็นยืนปั่นปวดผู้เหล่าตัวอยู่คนหนึ่งแล้วตั๊กอยู่ที่บอลสองคนครับไอ้เกิ้ลดูจังหวะแบบนี้ครับห้องเน็ตแล้วตีหลบให้แล้วยิงไม่ตรงต่อครับนี่กรรมการให้เป็นทับบอลครับบอลน่าจะไปชันแหละผู้เล่นของนักเตะบอลจังหวะสุดท้ายออกหลังครับได้เป็นเตะมุมทางด้านซ้ายครับเล่นสั้นเลยครับกองไปแล้วจังหวะนี้ให้มาตรงกลางโอ้โหคนเล่นบอลยังอยู่กันเยอะครับแล้วแต่ทิ้งออกมาได้ทางขวาเนี่ยให้ลูกนี้นำมาเลื่อนเยอะไปนิดนึงครับต่อไปตั้งใหม่ครับเบลตีให้อยู่ทางขวาลูกล็อกเข้าในสวยโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้ไม่มีใครเลยครับแล้วด้านข้างขนาดเหมือนจะมีการขยับครับปั๊มปั๊มคนนี้ชื่ออะไรแต่ไม่ชื่อนะเฮ็ด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 อ่ะเฮ็ดนะต้องเฮ็ดไงตอบไปสิเฮ็ดดีจีนะออกนั่นน่ะมัดมาหน้าแพ็กหนึ่งแบ็กอีเกิลโอเคโอเคไงพี่ถึงบอลอย่าเอาขึ้นหน้ามาอย่าพูดอย่าโกงทิ้งได้เขาสองยังเป็นผู้เล่นบอยครับแชมป์จะจ่ายเพิ่มก็ไม่แน่หรือว่าจะสวนกลับก็ติดจ่ายมาซ้ายก็บอยจะโตกลบสวยจังหวะที่เข้าพุ่งนิดนึงครับเราให้มาปูโมไม่รู้กันอีกครับไม่จ่ายเลยทำช่องว่างก็บอยเรื่องที่ใครอยากใส่โซลทานเดินไปไหนอ่ะคุณหลบได้ลบผมจะบอกคนว่าเก่งเชื่อเขาดีไม่รู้เรื่องเดี๋ยวได้จะลุกขึ้นมาด้านซ้ายไปขึ้นปุ่มลึกมาครับเบลจังหวะนี้ต้องปล่อยบอลตกอุ่นแล้วดูว่าความเร็วจังหวะนี้ไปได้ทางขวาแต่ว่าปุ่มบอลนี่ยังใช้ความหนาเบียดออกหลังไม่ได้แล้วจังหวะที่เบียดยังดีครับเงินนะครับอันเนี้ยพี่เขาเรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแบบนี้ให้ดูครับไปเพื่อนครับต่อไปดูเพื่อนครับมาเอาน้ำไปด้วยแล้วไปเพื่อนครับใช่ว่าซ้ายแต่แล้วตรงนี้กรรมการไม่มาแบบแค่ตัวเล็กน้อยครับอะไรครับปลาที่สีดำเดี๋ยวมาดูว่าตีคิดจังหวะนี้ครับอยู่ที่บอลอยู่เป็นแซงครับกำแพงใช้2คนครับไปเกอร์แซงวิ่งมาปั่นโอ้ยโอ้ไม่เต็มต่อแล้วต่อสุดท้ายเลยมีหมุดก่อเองครับเดียวเองนั่งดูเราโดนไปเดียวเองทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาโป่งตั้งได้ตรงกลางยังเก็บได้ครับเพชรตัดให้มาต้องดูว่าเราไปได้สวัสดีโอ้โหตะลุย4ฟุตแต่ลูกนี้เบาไปนิดนึงโอ้โหแย่งกลับมาได้ตัวเล็กบอยให้มาแชมป์โอ้โหแล้วปาล์มบอลกันระหว่างนี้บอลตกแล้วไบเกอร์ไปอากาศทิ้งขึ้นหน้าแล้วก็ไม่มีใครครับโอ้ต้องตะลุยกันตะลุย4เกิดจะได้ผลกันเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าตัวต่อตัวนี้ก็เอาลงมาหาลูกกันได้ต้องแล้วถอดแซงออกครับโอ้โหแล้วลงไปทางหลังเสร็จอยู่แล้วแล้วแซง
ตอนนี้เปลี่ยนเอาโบสลงนะครับโอ้ยอย่างนี้ผมจะไลฟ์ทุกแมตช์นะต้องลงมาจะไลฟ์กันไหมโบสในช่วงหลังนี่จะทำประตูได้ในช่วงโค้งอามาจบได้สองสามครั้งแล้วโอ้ยช่วยให้ทีมเลยจ้ะต้องเหมือนี่กลายเป็นชนะจับแพ้กลายเป็นเสมอมาแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะลงมาชุดว่าทับอีกหรือเปล่าครับโอ้ยแต่ด้วยตั้งเตะแล้วเสียอีก5นาทีเสร็จแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาใจก่อเขตโทษก็เข้าตอครับหัวคว้างลูกนี้มาบอลโดนก็ปล่อยบอลตกแล้วก็ไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับมันเจอโทษเลยลุยมาแต่ละสภาพสุดท้ายเดี๋ยวได้ไปลุกขึ้นคนเดินบ่อยแล้วขึ้นมาเตะแทงจัดเล่นกับริมเส้นแล้วพวกขู่แล้วจังหวะนี้ตัดสินใจดีเลยครับเล่นสั้นครับเตะอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายโอ้ให้มาไม่ดีแล้วจังหวะนี้บอยยังตามมาแก้ไขได้ตรงกลางต้มขวาสุดแล้วบอลกระโดดมาจังหวะนี้ไม่กล้าจริงโอ้โหดูว่าแกคุณคิดดูแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาเลยโอ้โหบอลแล้วบอลลอยอยู่ปล่อยตกจังหวะนี้ติดกับโบ๊ทเอาบอลลงไม่ได้ครับโอ้โหถ้าเราได้ยินดิแล้วได้ไปลูกที่มือด้านซ้ายแล้วก็ดูบ่อยเปิดทองเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วช้างอยู่คนเดียวตูมลุกมาจังหวะนี้อ้าวแล้วไม่ฟาวสามตูมก่อนแล้วนะใครอย่างนั้นขวาเปิดทิปมาตรงกลางเพชรย้อนกลับไปพุทธเบิ้ลลงลึกมาลูกนี้ถอยแล้วก็คุยกับตัวว่ารับสบายครับปุ้ยโอ้โหโอ้โหลองยิงไกลลูกนี้เนี่ยตรงต่อด้วยครับฮัลโหลสาดไหนวะเรียกลูกเตะมือให้กับทีมได้ครับทั้งท้ายวันนั้นแม่งเลยโอ้ยทั้งคนเล่นบอยเออลึกมาเสาไกลแล้วโอ้โหเจ๋งจมูกไม่ตรงขอเลยครับเจ๋งเจ๋งต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้การจ่ายได้อีกคนนึงแล้วทำมาเป็นแบบที่ส่งมาบ่อยครับโดยเฉพาะลูกเปิดมุมเข้ามาเนี่ยตาเป็นสุดเด่นเลยเจ๋งรูปร่างสูงอยู่แล้วลูกมาแซมเพชรกระโดดมาตีเอาไปสวนกลับมาครับไทเซ่นมีกัน2คนครับตีให้มาแถบบล็อกเข้ามา2โอ้แล้วไปเกี่ยวลูกเสียฟาวเสียตีเหลืออีก2นาทีเศษจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามครับเดี๋ยวได้กองหน้าเพชรถอดเอาบอลออกมาแล้วโอ้โหตอนนี้มีการขยับอีกคนครับมีเสริมเกมลุกเข้าไปอีกครับเอาทางครับโบสข้ามาโบสให้เหรอซ้ายตามจับบอลโดดแล้วย้อนกลับไปตั้งใหม่เคโบสท็อกลงสวยครับให้มาโอ้โหให้มาไม่ดีแล้วเสียบอลจังหวะนี้ปุ้ยบางแล้วออกข้างเอาลูกที่เหนือขวาได้เลยลูกทุ่งครับลูกลึกมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผู้เล่นของไรเซ่นออกข้างครับเตะทุ่งมาแซมริมเส้นจังหวะนี้ก็ยังโดนแกะทิ้งออกข้างไม่ได้เดี๋ยวได้ไปด้วยผู้กินยาขึ้นมาสำหรับคนเล่นบอลด้านขวาเจดมองเข้าไปในกองเป็นโทษแล้วพุ่งลึกมาสามโอ้เชฟลูกนี้โอ้โหสองลูกยังตรงตัวจังหวะนี้ยืนตำแหน่งได้ดีครับ
โอ้สวยเตะนี่พุ่งลึกมาเสาสองนี่ได้ผลเลยจังหวะนี้ครับผู้ต้องเก็บบอลได้แล้วจะสวนกลับบ้างครับไบเกอร์ให้ออกมาทางซ้ายครับเบลติดเครื่องแล้วครับผู้โดนพุ่งติดเลยครับแล้วจังหวะนี้แก้วได้ตรงกลางวุ้นจังหวะนี้เต็มเต็มกรรมการให้เป็นฟรีคิกเลยครับครับทีมงานฝากได้ลุ้นสักลูกฟรีคิกบ้างครับใส่ทีมเปล่าแบบนี้ครับต้องเน้นแล้วสำหรับแบ็คอีเกิลครับกำลังจะเข้าถึงช่วงโค้งเวลาบาดเจ็บครับมาได้ฟรีคิกกลางประตูแต่ยักขึ้นสนามครับบอยยิงไกลแล้วโอ้โหตรงตรงเขาตัวมากไปทิ้งออกมาได้โอ้โหจังหวะนี้ตรงขอบด้วยครับทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีแล้วของเกมในที่หลังนะครับโอ้โหแล้วพุ่งลึกมาจังหวะนี้ยังหมดทิ้งออกมาได้โอเคบอยจะให้คนจานแล้วจังหวะนี้เกี่ยวบอลไม่ได้ครับถูกขีดไปอยู่เตะเตะมาแล้วไปแย่งบอลออกมาได้ตรงกลางโอ้โหเตะจังหวะลูกนี้เดินเข้าเหนือด้านหลังแล้วกรรมการให้ลูกไปคิดเลยโอ้โหเตะมีเตะหัวเข่าอยู่นะด้วยตัดขาตรงนี้แล้วครับได้ลูกไปคิดจบในน้ำนี้ต้องเล่นแล้วครับยิงได้เป็นครั้งครับเดี๋ยวต้องดูว่าอยู่ที่บอลครับเท้าหน้าอีกคนนึงก็ช้ำกำแพงสองครับยิงโอ้โหแล้วโป่งสอดอยู่แล้วแต่ว่าตีแล้วจะปวดทิ้งเอาไว้ได้ครับยังคงได้ลูกเตะตรงนั้นซ้ายครับสองกับตัวเป็นบอยครับเอาลึกมาก็เข้าพอเร็วมาผู้ตัดสินบอกต้องปิดยาวเวลาในแข่งขันในครึ่งแรกแล้วพักตื่นมาสักครู่